วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เราจะมีช่วงของการตอบคำถามค่ะและทางทีมงานของเรานะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชนะคะนะเราเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานต์เห็นบรรยากาศของคนกลับบงกลับบ้านแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันแล้วค่ะอาจารย์คือหยุด5วันเนี่ยนะต้องจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวังอย่าเพลินอย่าเพลินแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอะไรล่ะอะไรที่มันเป็นการกินใช้หมดไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องบรรยับบรรยังหน่อยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเหล้ายาปลาปิ้งอะไรพวกนี้นะมันก็อันตรายด้วยอะไรด้วยแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะคุยก่อนที่จะไปตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านอาจารย์รู้ไหมว่าคำถามในวันนี้ส่วนใหญ่เขาถามเรื่องอะไรก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตถูกต้องค่ะเพียบเลยคำถามแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมพูดเป็นภาพรวมก่อนนะถ้าคำถามมันซ้ำๆก็จะได้ไม่ต้องรอแบบว่าตอบแต่ละคำถามค่ะนะคืออย่างนี้นะมาถึงวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าจากเดิมที่ผมเคยพูดบอกว่าทำได้แต่ไม่ได้ทำด้วยเหตุผลถ้าเกิดรัฐบาลออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านหรือออกมาเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านไม่ได้ทำอาจารย์เคยพูดให้ฟังก่อนหน้านี้มานานแล้วคือทำได้แต่ไม่ได้ทำนะรัฐบาลก็ไปปรับวิธีนะคือทำจนได้หรือทำให้มันหรือทำให้มันทำได้พูดง่ายๆได้จนถึงจนได้จนก็ออกมาแบบที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อวานเนี้ยนะเพื่อแล้วก็แยกแยะให้ดูแต่ละส่วนโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าวันนี้เราโฟกัสเรื่องแหล่งเงินโอเคแหล่งเงินเรื่องธกส.เรื่องไอ้ภาระผูกพันที่รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณใช้คืนถ้าใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกเงินไปให้ก่อนอะไรพวกนี้ดูเพดานวงเงินดูขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งเรื่องข้อกฎหมายทั้งเรื่องสภาพคล่องทั้งเรื่องขีดความสามารถที่จะทำตรงนั้นแต่ข้อใหญ่ใจความจริงๆเนี่ยประชาชนไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกเอาแล้วเขาสนใจตรงไหนคะประชาชนน่าจะสนใจแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่จะได้รับเงินกลุ่มรับกลุ่มที่จะได้รับเงินก็หมายถึงที่รัฐบาลใช้เป็นเกณฑ์คร่าวๆ อ่ะอายุ16ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็หลักข้อใหญ่ใจความก็คือมีรายได้น้อยกว่าปีละ 840,000 บาทหรือว่าเดือนละ 70,000 อันนี้บางทีเราไม่มีทางรู้หรอกเพราะว่าจะรู้อย่างนี้ได้ต่อเมื่อเขาไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะนะอันนี้ก็อันหนึ่งนะซึ่งคนที่ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินตรงนี้เนี่ยนะถ้าถามผมคำนวณดูแล้วไม่น่าจะเกินหมื่นไม่น่าจะเกินล้านคนเพราะแม้ว่าจะมีคนยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ10ล้านคนค่ะเราก็ทราบดี6ล้านคนไม่ได้มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษีค่ะซึ่งก็คือประมาณปีนึงประมาณต้องไม่เกิน 400,000 ล้านไอ้ 400,000 บาทคนกลุ่มนี้ก็ได้ใน4ล้านคนเนี่ยที่โทษใน4ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีคนที่มีรายได้ไม่ถึง 840,000 ก็คงจะต้องได้ด้วยค่ะก็จะเหลือประมาณสักล้านคนที่มีรายได้เกินเดือนละ 70,000 นะงั้นใครที่มีรายได้เกินเดือนละ 70,000 ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ตังค์นะเราได้ไปแล้วไงมาตรการภาษีก็ว่ากันไปค่ะเงินฝากนะคะอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือเงินฝากอย่างเดียวเลยเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวเลยไม่เอาอย่างอื่นเลยเงินฝากในระบบธนาคารทั้งหมดที่มีอยู่อย่างเดียวเลย 500,000 บาทค่ะที่เหลือรัฐบาลไม่ยุ่งเช่น
คุณมีหุ้นกู้คุณมีพันธบัตรคุณมีอะไรต่ออะไรกองทุนเออไม่คือจริงๆมันก็จะไปโยงกับรายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ต้องสองอย่างถึงจะได้ถึงจะหมดสิทธิ์นะค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เสร็จวิธีการนะที่รัฐบาลก็ต้องทำซูเปอร์แอปเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อเขาจะเช็คข้อมูลทำไมมันต้องใช้ซูเปอร์แอปด้วยอะคะเอ้าเป๋าตังก็ไม่ซูเปอร์แอปเนี่ยมันเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยราชการอื่นค่ะนะสมมุติว่าคุณยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีกรมสรรพากรก็ไปโป๊ะกันก็รู้แล้วไม่ได้ไปลิงก์กับฐานข้อมูลของสถาบันการเงินแมทช์กันคุณก็ไม่ได้แล้วค่ะผมคิดว่าที่เขาออกแบบมาส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้นะโอเคอันนี้คือคนที่จะได้ซึ่งสี่รวมแล้วก็ประมาณ50ล้านคนค่ะใน50ล้านคนเนี่ยแบ่งออกเป็น2พวกพวกที่มีอาชีพเกษตรกรประมาณ17ล้านคนครัฐบาลก็ใช้ channel ของธกส.จ่ายไปเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาส่วนอีก33ล้านคนก็ใช้งบประมาณรายจ่ายปี68งบประมาณรายจ่ายปี67ประมาณ 300,000 กว่าล้านมาจ่ายพวกนี้33ล้านคน330,000ล้านบาทตัวเลขกลมๆกันแล้วกันค่ะนะก็มีแค่นี้แต่การลงทะเบียนต้องมีครับคุณจะต้องไปลงทะเบียนครับคนที่คิดว่าตัวเองได้ต้องไปลงทะเบียนเดี๋ยวก่อนนะต้องไปยืนยันตัวตนครับไม่ใช่ว่าไม่ได้อัตโนมัติเหรอคะอ๋อต้องไม่ต้องไปยืนยันตัวตนครับรัฐบาลต้องการรู้แน่นอนต้องไปยืนยันตัวตนครับเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบแอปเมื่อคุณรัฐบาลให้ไปใช้เงินเขาก็จะได้ตามคุณได้ตลอดครับค่ะอันนี้ครับหมายความว่าเราไม่ใช่เฉพาะร้านค้าอย่างเดียวที่ต้องเอาคนที่ได้เงินก่อนค่ะคนที่ได้เงินต้องไปลงทะเบียนครับค่ะแล้วก็ให้ลงทะเบียน3เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยานะไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ต้องรีบร้อนหรอกเงินยังไม่ได้ไปลงก็ไม่ได้เงินค่ะกว่าจะได้เงินจริงๆอ่ะ1ตุลาไปแล้วนะอ่ะคราวนี้กลุ่มที่2คือคนที่ขายสินค้าและบริการแบ่งออกเป็นกลุ่มนะอันนี้เราซึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวเราจะจับจ่ายใช้สอยเราก็ไปซื้อของจากร้านพวกนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเป็นยังไงแต่มีเกณฑ์อยู่3อันที่น่าสนใจคือคนที่จะรับเงินกับจากคนที่ได้เงินที่ว่าเนี่ยผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่ขายสินค้าและบริการเนี่ย1คุณจะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ2ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการรายย่อยคุณต้องอยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีแล้วต้องเป็นเงินได้วงเล็บ8นะครับไม่ใช่รายได้วงเล็บ2เงินเดือนค่าจ้างไม่ใช่ต้องเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจครับวงเล็บ8ครับเช่นขายของอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ครับค่ะถ้าคุณไม่อยู่ในระบบนี้ก็ไม่ได้อีกอันนึงก็คือคนที่อยู่ในระบบภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งปกตินิติบุคคลเขาก็จะไปโยงกับภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้เกินล้าน8แสนต่อปีก็ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในระบบภาษีใดอันใดอันหนึ่งที่ผมพูดเนี่ยก็รับเงินจากการขายสินค้าและบริการที่เขาให้ในกระเป๋าเงินที่ก็ไม่ได้ก็เป็นอย่างอื่นไปก็ซื้อขายเป็นเงินสดไปอะไรเป็นเรื่องปกติไปอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันร้านค้าต้องลงทะเบียนค่ะไม่เหมือนกับคนละครึ่งนะครับค่ะไม่เหมือนกับคนละครึ่งไอ้คนละครึ่งยังง่ายกว่านะครับก็ไม่ได้ไปสนใจว่าคุณอยู่ในระบบหรือเปล่าแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่อันนี้เขาพูดถึงมันไม่ใช่เป็นเงินโอนเข้ามาในกระเป๋าเราแล้วเอาเงินสดไปซื้อของไม่ใช่แล้วมันเป็นยังไงมันก็เหมือนอย่างที่บอกมันก็เป็นสิทธิ์ในการจะใช้เงินแต่มันมีไปขึ้นเงินได้ตอนหลังมันก็ไม่ได้เรียกว่าเงินดิจิตอลอะไรด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ได้เรียกเงินดิจิตอลหรอก เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเงินตราชนิดหนึ่งค่ะอันนี้เขาก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ไปกระทบกับพระราชบัญญัติเงินตราอ๋อโอเคแล้วตอนไปขึ้นเงินนะคะไอเนี้ยที่ผมงงเขาบอกว่ารอบแรกที่ซื้อกันเนี่ยยังขึ้นเงินสดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการที่รับเงินมาต้องเป็นรอบ2ค่ะยังงงอยู่ว่ารอบ2เนี่ยเขาไปซื้ออะไรไอ้คนที่รับถึงจะไปขึ้นเงินได้อันนี้ให้ทางทีมงานที่เขาออกแบบภาคปฏิบัติ
ของโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลเขาเป็นคนอธิบายเถอะค่ะนะผมรวมทั้งที่มาพูดว่าจะต้องมีหลังบ้านเป็นบล็อกเชนช่างมันเถอะให้ยังมีเวลาอีก6เดือนค่ะยังมีเวลาอีกนานกว่าจะเคลียร์เรื่องนี้กันอาจารย์แต่ถ้าอันนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตัวเลขที่มันจะสะท้อนได้จริงๆมันก็ต้องเป็นของปีหน้าใช่มั้ยคะอ้าวก็มันก็จ่ายไตรมาสสุดท้าย3เดือนมันจะไปมีผลอาจารย์งั้นถามเค้าให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ย6เดือนโอเคอาจจะใช้เดือนธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาเยอะแต่มันก็เป็นรอบแรกที่ใส่ไปมันยังไม่หมุน1เท่ากับ1เท่า1 1ต่อ1มันยังไม่หมุนแต่อาจารย์ตอบคำถามให้ฟังหน่อยค่ะเพราะคุณอันนี้จะเข้าคำถามใช่ไหมเข้าคำถามแล้วมันยึดโยงกันโอเคการแจกเงินดิจิตอลอะค่ะอาจารย์ก็แต่บัญชีคิดเงินฝาก 500,000 บาทเนี่ยเดือนไหนอะคะคือเดือนไหนไม่สำคัญหรอกเขานับยังไงเขานับตั้งแต่ตอนไหนคือตอนแรกไม่คืออย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดถ้าพูดตรงเอาแต่ที่เมื่อวานนี้ท่านนายกเดี๋ยวจะไปตอนที่เขาจะทำตอนต้นปีค่ะหรือตอนจะทำสงกรานต์จำได้ไหมค่ะเขาก็ต้องใช้ตัวเลขเก่าตอนนั้นเขาบอกเขาจะเอาตัวเลขเดือนกันยาแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนไปตอนนี้ไม่มีตัวเลขแต่ท่านนายกแต่ผมคิดว่าถ้าถามผมนะผมคิดว่าถ้าไม่ใช้ตัวเลขณเดือนกันยา2566ก็ต้องเป็นเดือนธันวา2566หรือทุเลศที่สุดเลทที่สุดก็คือตัวเลข31มีนาคม2567เพราะแบงค์ก็จะปิดบัญชีแต่ละงวด มีตัวเลขตรงนี้แต่ท่านนายกบอกว่าจะนับจากวันที่ลงทะเบียนค่ะก็แล้วแต่จะรับวันไหนก็ไม่ได้สำคัญอ๋อคือคุณจะไปโยกเงินเพื่อจะไปรับเงินตรงนี้คือผมว่าใช้สามัญสำนึกนะค่ะว่าเราเนี่ยควรจะรับเงินตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรยึกยักไหมไอ้ที่เขาถามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เพื่อที่จะเอาเงินฝากออกจากแบงค์ให้มันเหลือไม่ถึง 500,000 นะหรือยังไงอย่างเงี้ยนะหรือบางคนก็แต่อย่างการยื่นแบบแต่เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายได้ต่อเดือนเกิน 70,000 เนี่ยเขาใช้การยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีปีภาษี2566อันนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอเคคุณเข้าข้อใดข้อหนึ่งเขาก็ไม่ให้ตังค์คุณแล้วค่ะโอเคอาจารย์แล้วถ้าธกส.เนี่ยเป็นผู้ปลดเดี๋ยวอันนี้จบยังอันนี้จบยังจบแล้วโอเคจบแล้ว ถ้าธกส.เป็นผู้ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลไม่ใช่ปล่อยกู้ธกส.เป็นคนออกเงินไปให้ก่อนทดลองจ่ายเป็นเงินแอดวานซ์ไม่ได้กู้รัฐบาลไม่ได้ไปกู้ธกส.แต่รัฐบาลบอกว่าคุณช่วยออกเงินแทนผมไปก่อนแล้วผมก็จะตั้งงบประมาณใช้เงินคืนให้คุณไม่ได้ไม่รัฐบาลไม่ได้ไปกู้ธกส.โครงการรับจำนำข้าวก็ทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้ใช่ถูกต้องแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาหรอคะมันเป็นปัญหาตรงไหนมันจะไม่เป็นปัญหาเหมือนโครงการรับจำนำข้าวหรอคะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเขาซื้อข้าวมาค่ะแล้วเขาไปขายได้ต่ำกว่าราคาที่เขาซื้อมันคนละเรื่องกันอันนี้รัฐบาลบอกให้ธกส.ออกไปมันไม่ได้มีกำไรขาดทุนตรงนั้นนี่ค่ะอาจารย์แล้วเวลาที่รัฐบาลเนี่ยเขาใช้หนี้ให้กับธกส.ค่ะใช้คืนนะคะเวลาเขาจ่ายเขาค่อยๆทยอยจ่ายใช่ไหมคะเขาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีจ่ายไปทุกปีซึ่งผมไม่ได้ตามหรอกว่าปีนี้เขาจ่ายกี่บาทปีหน้าปีนี้เขาจ่ายไปทั้งหมดกี่บาทนี่ต้องไปถามธกส.ถามกระทรวงการคลังถามไอ้คนที่เป็นคนทำงบประมาณไปดูได้แต่โอ้ยมันจะต้องไปรู้อะไรขนาดนั้นวะแต่ก็อยากรู้อีกค่ะอยากเทียบเคียงกันด้วยว่าเวลาที่ให้ภาระเนี่ยนะคะในการแบกรับคือหลักง่ายๆเนี่ยหลักง่ายๆก็จะใช้คืนภายในกี่ปีสมมุติว่าจะใช้คืนภายใน10ปีก็ตั้งเอา10หารค่ะมันก็ออกมาปีละเท่าไหร่ค่ะหาร10ไปสมมุติว่า800,000ล้านจะใช้คืนภายใน10ปีก็ปีละ 80,000 ค่ะบวกกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างทางแค่นั้นเองมันก็ต้องหมดในที่สุดถ้าตั้งงบประมาณจ่ายทุกปีต้องหมดในที่สุดครับคุณต้องแยกนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการตั้งงบประมาณชำระคืนต้นเงินกู้อันนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลกระทรวงการคลังกับดอกเบี้ย2รายการนี้คุณรู้ไหมเฉพาะเงินต้นเนี่ย120,000 ล้านดอกเบี้ยอีก220,000 ล้าน
ฉพาะรายการเนี่ย 340,000 ล้านในงบประมาณรายจ่ายปี6768ประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องตั้งงบประมาณให้ทกส.ตั้งงบประมาณเพื่อใช้คืนทกส.ที่ออกเงินไปให้ก่อนคนละเรื่องกันแล้วถ้าเกิดว่ามีเท่าที่ผมทราบเนี่ยประมาณ 80,000 ล้านที่เขาทำนะประมาณ 80,000 ล้านแต่ในนี้มันมีดอกด้วยเท่าไหร่ผมไม่รู้รายละเอียดมีคนถามมาด้วยค่ะว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าทกส.ทำยังไงรวมถึงมีคำถามไม่เกี่ยวเลยลูกค้าแคดเมียมด้วยช่วงอะไรแคดเมียมไปฟังกันค่ะเวลาที่ได้พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยได้เติมเต็มคลังปัญญาจริงๆค่ะต่อเนื่องเชื่อมโยงค่ะอาจารย์คะอ่ะรัฐบาลให้ทกส.เนี่ยแบกรับภาระไปก่อนทดลองจ่ายไปก่อนค่ะแล้วตั้งงบประมาณใช้คืนให้อันนี้คุ้นๆกฟผ.ก็ต้องแบกรับภาระของรัฐบาลในเรื่องของค่าไฟเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลแล้วเป็นยังไงระบบของการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าซึ่งกฟผ.เป็นคนรับซื้อมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าเผอิญว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่าเชื้อเพลิงมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ปรับค่า FT แต่กฟผ.ก็ต้องจ่ายเงินไปก่อนเพื่อที่จะผู้ผลิตไฟฟ้าเขาทำเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายเงินเขาจะตามเงื่อนไขตามข้อตกลงตามสัญญาที่ทำส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยกฟผ.ใช้เงินของเขาเป็นคนจ่ายออกไปในเวลาเดียวกันเงินที่เขาใช้เนี่ยก็มีทั้งเงินที่เกิดจากการประกอบการของเขาแล้วก็ที่เขาไปกู้มาแต่ที่มาของรายได้ที่จะมาจัดการตรงนี้ไม่เหมือนกับทกส.ไม่มีรายได้อะไรจากการทดลองจ่ายให้รัฐบาลแต่กฟผ.ถ้าต่อไปมีการขึ้นค่า FT อย่างงวดนี้งวดที่กำลังจะเริ่มเนี่ยเริ่มแล้วนี่ใช่ไหมพฤษภาใช่ไหมพฤษภาที่จะเริ่มเนี่ยเขาขอเก็บ21สตางค์หรือ20ตังค์เนี่ยเป็นเงินประมาณ 14,000 กว่าล้านอันนี้เขาก็เอามาคืนค่ะเพราะฉะนั้นรายได้เขามาจากระบบตรงนี้รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลเขาไปเกี่ยวข้องนิดเดียวว่าถ้ากฟผ.เขาต้องใช้เงินเยอะตรงนี้แล้วเขาจะต้องไปกู้เขาก็อาจจะต้องบอกรัฐบาลว่าถ้ารายการนี้ที่เขาจะไปกู้เนี่ยอาจจะต้องค้ำประกันให้เขาเพื่อให้เขาไม่มีปัญหากับสถาบันการเงินที่จะมาปล่อยกู้เฉกเช่นเดียวกันกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนั้นตัวเงินของเขามันเกี่ยวข้องกับตัวกับผู้ใช้ผู้บริโภครายได้เข้ามาจากการจัดเก็บจากผู้ใช้น้ำมันเป็นเงินสมทบกองทุนน้ำมันตอนนี้ก็เป็นเงินชดเชยอะไรต่ออะไรพวกนี้มันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันเกินความสามารถเขาก็ขอให้รัฐบาลช่วยค้ำประกันไม่งั้นเขาไปกู้ไม่ได้แต่รายได้มาจากตรงนี้มันมีรายได้จากตรงนี้มีเงินเข้าจากตรงนี้เขาออกไปก่อนแต่ก็มีเงินเข้าแต่กรณีทกส.ไม่มีออกไปเฉยๆเลยรัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณจ่ายไม่เหมือนกันอาจจะได้เข้า okay. ใจภาพนะอาจารย์แล้วโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลอะค่ะก็แถลงว่าชัดเจน10เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปอะค่ะต้องไปยังไงต่อเข้าครม.ไหมเข้าต้องเข้าเพราะอันนี้มันเป็นคณะกรรมการนโยบายก็ต้องไปเวียครม.และจะมีโอกาสที่รัฐมนตรีบางท่านจะไม่เห็นด้วยไม่ตอนนี้ผมดูแล้วถ้าเกิดว่าซอสซอฟันชัดอย่างนี้แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ไม่ได้มีพระราชกำหนดไม่ผัดไม่ขัดกับพระราชบัญญัติเงินตราไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐก็ไม่มีเหตุที่ครม.จะงดรัฐมนตรีบางคนจะทำเป็นชิวๆไม่มาประชุมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นไม่รับผิดชอบนะเว้ยคุณต้องมานั่งคุยกันคุณสงสัยตรงไหนคุณต้องถามเขาอันนี้มันจะติดคุกไหมถามไปเลยถามเลยเนาะถามไปเลยแต่อย่าลาไปต่างประเทศหรือลาป่วยลาไปอะไรนะไอ้นั่นมันไม่รู้ผู้ชายพวกนี้ดีกว่าแล้วถ้าถามเรื่องนี้อ่ะกากแคดเมียมค่ะอาจารย์ที่ตำรวจจับได้จากโรงงานที่เก็บเอามาแปรรูปแล้วกลับมาใช้ผลิตไอ้แบตเตอรี่เนี่ยได้ไหมแคดเมียมเนี่ยคุณจำได้ไหมมันมีไอ้แบตเตอรี่ลิเทียมแคดเมียมแบตใช้มันเป็นผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นสื่อเป็นของที่ใช้ในแบตเตอรี่คือมันเอามาใช้เป็นสารในการทำแบตเตอรี่ถูกไหมคะเป็นโลหะที่อยู่ในแบตเตอรี่โอเคประเด็นจริงๆอ่ะประเด็นจริงๆคือแคดเมียมมันมีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จูงใจให้สกัดแคดเมียมจากกากที่มันมีแคดเมียมอยู่ค่ะคราวนี้ไอ้กากที่มันมีแคดเมียมอยู่เนี่ยมันถูกกบฝังอยู่ที่จังหวัดตากถ้าจะเอามาใช้มันก็ต้องเอามาหลอมมันก็ต้องเคลื่อนย้ายมาค่ะมาอยู่ที่โรงหลอม
โรงหลอมจะเป็นโรงหลอมเก่าโรงหลอมใหม่เลยไม่รู้เนี่ยก็ต้องไปซื้อจากตรงนั้นมาข่าวเนี่ยมันไปไม่ถึงที่สุดถ้าไปถึงที่สุดต้องไปยังไงคำถามก็คือว่าไอ้กากแคดเมียมที่กบฝังที่จังหวัดตากต้นทางมันมาจากไหนมายังไงอ่ะก็ไม่ผมไม่เห็นข่าวเขาพูดถึงเลยมันอยู่ดีๆมันไปกองอยู่ตรงใต้ดินเป็นหมื่นๆตันได้ยังไงมันต้องมีที่มาอาจารย์รู้ไหมอ่ะคะผมไม่ทราบแต่ผมเดาเอาอันนี้มันเป็นเรื่องของคนอายุมากถึงจะเข้าใจค่ะคือเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีการให้สัมปทานทำเหมืองสังกะสีในจังหวัดตากชื่อบริษัทผาแดงอินดัสทรีผาแดงอินดัสทรีผมเข้าใจว่าจากการถลุงสังกะสีเนี่ยตอนนั้นเขาเอาสังกะสีส่วนที่เป็นกากที่เหลือเนี่ยอาจจะมีแคดเมียมแล้วเขาไม่ได้ทำเขาก็กบฝังไปนะแล้วคนวันดีคืนดีมันมีราคาเพราะมันจะไปเป็นส่วนประกอบของโลหะที่จะไปทำแบตเตอรี่มันก็มีราคาแคดเมียมในตลาดโลกเขาบอกว่าตันละแสนหนึ่งตอนนี้ก็เขาก็ไปดูว่าถ้าเกิดซื้อไอ้นี่มาแล้วมันมีความเข้มข้นเท่าไหร่เอามาสกัดแล้วมันกำไรเขาว่าอย่างนั้นผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมเข้าใจว่าไอ้กากที่มีแคดเมียมอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กที่ว่าเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเหมืองก่อนหน้านี้แล้วแถวนั้นผมก็เห็นมีอยู่เหมืองเดียวที่ดังๆแล้วจะมีของเยอะๆก็ต้องเป็นเหมืองสังกะสีซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปิดไปแล้วอาจารย์ที่สมัยก่อนเขามีการฝังกบเพราะไม่รู้ว่ามันขายได้ใช่ไหมคะคนสงสัยว่าถ้ามันก็ต้องไปกบแล้วก็มันก็ไปกองไว้ที่ไหนก็ต้องประกบที่ก็เสร็จแล้วก็ปิดพื้นที่ไปอะไรไปมันอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยนะแต่ผมเดาว่าอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ไปตามตรงนี้แล้วคราวนี้มันก็ต้องมีขั้นตอนละเมื่อกบฝังแล้วจะเคลื่อนย้ายจะมีการซื้อขายมันมีบริษัทที่เป็นคนรับผิดชอบตรงนี้บริษัทนึงก่อนที่จะมาถึงที่คุณไปตามจับที่คังโกดังกับกระทุ่มแบนกระทุ่มเบิร์นไอ้นี่มันเป็นปลายน้ำอาจารย์อันนี้มันเป็นปลายน้ำมาแสดงว่าเรื่องนี้อะค่ะมองยังไงก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะแน่นอนอ่ะโถคุณที่ไหนมีคนที่นั่นมีตังค์อ่ะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วอะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิตเลยนะอันนั้นในเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะให้เขาว่าไปเราไม่ต้องไปพูดเกินข้อเท็จจริงพูดเกินความที่เรารู้อย่าไปพูดเสียเวลาอะไรจะผมไม่รู้ผมถึงไม่พูดไม่ใช่ยังไม่ค่ะที่รู้ถามว่ารู้สึกยังไงพอเราฟังข่าวแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่เราอยู่ใกล้แคดเมียมหรือเปล่าก็ไม่รู้ประกาศพื้นที่เป็นภัยพิบัติอย่างเงี้ยจะให้ผมพูดไงเอาก็รู้สึกยังไงอะคะพอข่าวผมจะไปรู้สึกอะไรเราประเทศอื่นๆเขาโอ้โหถ้าเป็นสารอันตรายแบบนี้เขามีการมาตรการยังไงในการที่จะป้องกันมันมีพระราชบัญญัติดูแลอยู่ก็เป็นเรื่องราชการเขาต้องทำอยู่เราก็มีอะนี่ดูแลผมไม่รู้เรื่องอาจารย์บอกว่าอยากจะพูดในข้อเท็จจริงอย่างเดียวไม่อยากมีเรื่องของอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนี่แต่หมายความว่าเราไม่รู้ละข้อมูลคือพูดตามๆกันมันพูดง่ายแต่เอาข้อเท็จจริงไปค้นคว้าหาข้อมูลก่อนดีกว่าอาจารย์กรณีการยุบพรรคการเมืองสสบัญชีรายชื่อจะสิ้นสภาพสสไปด้วยหรือเปล่าคะเปล่าครับถ้าหาพรรคสังกัดได้ภายใน30วันหลังจากถูกศาลนูนยุบพรรคก็เป็นสสต่อไปรวมทั้งสสเขตเลือกตั้งด้วยยกเว้นคุณเป็นกรรมการบริหารแล้วเป็นสสอันนั้นคุณก็เรียกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ทำให้คุณลงรับสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เมื่อลงรับสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้คุณก็เป็นส.ส.ไม่ได้มันโยงกันแบบนี้และถ้าผลออกมาว่าพรรคก้าวไกลเขาถูกยุบแน่นอนก้าวไกลจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปถึงเมื่อไหร่มันมีผลทันทีเลยหรือเปล่าคะฝ่ายค้านวันไหนที่ยุบก็หมดพรรคไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็ส.ส.ก็หาพรรคอื่นอยู่30วันโอ้อย่างนี้ฝ่ายค้านน่ะก็เหลือแต่ประชาธิปัตย์เหรอไม่ใช่สิครับก็ระหว่างที่ยังไม่มีพรรคนั้นแล้วมันมีพรรคขึ้นมาถ้าเขาตั้งพรรครองรับไหลไปอยู่พรรคนั้นพรรคนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านต่อไปเพียงแต่ไม่ใช่ชื่อพรรคก้าวไกลอ๋อไม่หายไปหรอกยังไงน้อยต้องมีส.ส.ที่เคยอยู่พรรคก้าวไกลถ้าอยู่ถูกยุบพรรคนะผมว่าสัก120คนยังเหลืออยู่อาจารย์เวลาที่เราจะมีการเลือกตั้งอ่ะที่อาจารย์ศึกษาประวัติศาสตร์มาค่ะค่าเฉลี่ยมันจะเป็นยังไงค่าเฉลี่ยคืออะไรมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งค่าเฉลี่ยมันเป็นยังไงคะคืออย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่ผมไม่ได้เอาประวัติศาสตร์ไกลนะเอาประวัติศาสตร์ใกล้ๆค่ะเรามีรัฐธรรมนูญปี2540เรามีการเลือกตั้ง2ครั้งปี2544กับปี2548เกิดรัฐประหารปี2549ออกรัฐธรรมนูญปี50มีการเลือกตั้งปี51แล้วก็มีการเลือกตั้งปี54ทำรัฐประหารปี57ออกรัฐธรรมนูญปี60
มีการเลือกตั้งปี62มีการเลือกตั้งปี66จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งนึงไหมอันนี้น่าสนใจค่ะ ฝากไว้ให้คิดตลอดเลยไม่เพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าเอ๊ะก็เห็นก็ถกเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมรัฐธรรมนูญการจะออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันมีที่มา2ทางแบบรัฐประหารกับแบบไม่รัฐประหารแบบไม่รัฐประหารก็คือรัฐธรรมนูญปี40แบบรัฐประหารคือรัฐธรรมนูญปี50กับรัฐธรรมนูญปี60ค่ะเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะอาจารย์คะครับอีกก็ยังไม่อีกก็นิดนึงร้านลูกชิ้นปิ้งเนี่ยร้านลูกชิ้นปิ้งได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถ้าเขาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะได้โอเคเขาไม่ต้องไปภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเขาไม่ได้ขายปีละล้านแปดหรอกเอาก็ไม่แน่ลูกชิ้นบางเจ้าขายดีจะแย่ไม่ถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วถ้าเขาอยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต้องไปเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรอกค่ะวงเล็บ8รายได้จากการขายสินค้าแล้วก็บริการก็ยากมาตรก็รับเงินได้โอเคคือถ้าไม่ได้เนี่ยไอ้ที่มันมากิ้มกับคุณนะมันไม่รับค่ะมันไม่ปล่อยเงินมาที่คุณอ๋อที่เขาไปลงทะเบียนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันไม่ชนกันค่ะถ้าเกิดคุณไม่อยู่ในระบบมันไปไม่ได้คือเงินก็ไม่เข้ากระเป๋าคุณค่ะแต่ตัวคุณน่ะมี1กระเป๋านี่ที่เป็นกระเป๋ารับถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการค่ะนอกเหนือจากนี้ยังถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะได้ความเห็นของอาจารย์ค่ะว่าอยากจะให้ขึ้นหรือว่าตรึงราคาอย่างไหนมันดีกว่ากันขึ้นนี่มันจบไปเงินกองทุนจะกู้ก็ทำไปให้สุดเลยของกินจะขึ้นก้อยขึ้นไปเลยประชาชนก็เดี๋ยวไปประหยัดกันเองน่าจะพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะขึ้นไปพวกคุณทนกันไม่ไหวหรอกถ้าขึ้นตามที่เป็นอยู่มันไม่ได้หรอกคุณคือมันภูมิต้านทานไม่มีOh. แล้วมันมีผลต่อเนื่องสมมุติว่าตอนนี้ต้องขึ้นซื้อต้องใช้น้ำมันเบสดีเซลลิตรละ36บาทขึ้นจาก30บาทเป็น36บาทพรุ่งนี้เลยเนี่ยค่ะไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมอย่างอื่นก็ร้องกันเจ๊กจ้ากเลยแค่นี้ก็ร้องเจ๊กจ้าแล้วค่ะคุณดูค่าน้ำมันและค่าไฟแพงมากมาไอ้ไฟฟ้าก็เหมือนกันตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะล้างหนี้ที่มันติดค้างกันแสนล้านเนี่ยให้หมดภายใน3เดือนเนี่ยค่าไฟฟ้าต้องอยู่หน่วยละ6บาท50บาทโหแค่นี้เรายังบ่นแล้วเนาะใช่ใช่4บาท18ตังค์นี่ก็บ่นกันแล้วคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปเสียดสีอย่าไปประชดประชันคือรัฐบาลเขาก็พยายามดูแลไม่ให้มันกระทบมากค่ะแต่มันก็ต้องกระทบนะที่เขาพยายามขึ้นมา50ตังค์นี่ก็โอเคนะค่ะแต่พอขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โดนอ่ะอย่างเบนซินเนี่ยตลาดโลกมันขึ้นถ้าต้องขึ้นคำถามคือแพงถูกนี่เรื่องนึงแต่มากน้อยจ่ายมากจ่ายน้อยนี่อีกเรื่องนึงนะมันเกี่ยวกับพฤติกรรมเรานะไม่แพงถูกเนี่ยอันนี้เรื่องนึงค่ะของถูกแต่คุณใช้เยอะๆมันก็ใช้เงินเยอะนะถูกไหมค่ะเออมันไม่ใช่ว่าคือของแพงถ้าใช้เยอะมันยิ่งหนักเลยนั่นสิอาจารย์การซื้อและขายบิตคอยน์เนี่ยต้องมีค่าธรรมเนียมทุกครั้งเงินส่วนนี้มันไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่บริษัทที่มันเป็นคนทำไอ้ศูนย์ซื้อขายนี่เป็นรายได้ของศูนย์ซื้อขายนั่นเองค่ะค่าโบรกเกอร์ค่าโบรกเกอร์กองทุนรวมที่ถือเอาไว้ขาดทุน 10-25% ควรต้องทำยังไงดีคะควรจะถือครับฮะถือไปเหรอก็ถือไปเรื่อยๆรอไปเหรอไม่ต้องรอก็ถือไปเรื่อยๆก็ยังไม่ได้ใช้เงินเมื่อไหร่ใช้เงินก็ไปขายจบแค่นั้นเองหลักก็การลงทุนมีความเสี่ยงเราก็ต้องรับตั้งแต่ก็เขาพูดตั้งแต่วันแรกไม่เคยฟังอ่ะค่ะการลงทุนมีทั้งกำไรและขาดทุนลงทุนค่ะนะแม้จากการเป็นเจ้าหนี้ก็ยังมีปัญหาว่าลูกหนี้อาจจะเบี้ยวนะอย่างคุณไปซื้อหุ้นกู้ก็มีปัญหาถ้าคุณเลือกหุ้นไม่เป็นเลือกหุ้นกู้ไม่ดีบริษัทห่วยอ่ะอาจารย์เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมคะมีอะไรแล้วทำใจยังไงผมเฉยๆผมไอ้เรื่องลงทุนนี่นะผมถือว่ามันเป็นเงินส่วนที่เขากันเงินออกมาแล้วเขากันเงินออกไปแล้วใช่ไหมค่ะไม่เดือดร้อนไม่ใช่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 เราก็ทำมาหากินไปผมเนี่ยยังดีอย่างผมเคยพูดหลายทีนะคนก็ไม่เข้าใจเงินมีเท่าไหร่ไม่สำคัญว่ายังหาได้หรือเปล่าอันนี้บางทีเราลืมข้อเท็จจริงไปค่ะถ้ายังหาไ
เราก็ยังไม่ได้ใช้เงินที่เรามีอยู่ถ้าเราหาได้มากกว่าจ่ายนะเรายังไม่ได้ใช้เงินที่เรามีอยู่เราจะไปพะวงหาอะไรแล้วครับเราก็ต้องมีคุณภาพก่อนเนาะเราก็จะหาการทำได้การกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์คือการลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% เขามีกำหนดว่าต้องไม่เกิน7ล้านอะไรด้วยใช่ไหมเขาขยับเพดานค่ะอาจารย์จาก3ล้านกลายเป็น7ล้านเนี่ยนะคะมันต้องเป็นการขายการให้ยกทั้งแปลงหรือเปล่าการแบ่งขายแบ่งให้บางส่วนมันเข้าเกณฑ์ไหมเข้าเกณฑ์อ่ะถ้าคุณไปทำที่ที่ดินก็ยังไงคือมีการซื้อขายอะไรก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นจะแบ่งนั้นมีการซื้อขายทำธุรกรรมวงเงินเท่านั้นตามที่รัฐบาลกำหนดเข้าขายพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเข้าขายพระราชบัญญัติอาคารชุดตามที่เขากำหนดในประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็ตามนั้นอาจารย์เดี๋ยวนะคะการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลเนี่ยมันจะเกิดดอกออกผลเนี่ยปีนี้เลยถูกไหมเพราะมาตรการมันเริ่มคือรัฐบาลมันขี้คุยว่าเรื่องนี้ผมขี้เกียจพูดมาก อาจารย์รับปฏิเสธไปได้พอเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์คนก็จะไปยึดโยงกับท่านนายกรัฐมนตรีก็เขาก็รู้ตัวทำไมเขาต้องออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ออกมาคะคือภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีสต็อกที่รอการขายแล้วมันยังขายไม่ออกประมาณ 200,000 กว่าหน่วยทั้งบ้านทั้งคอนโดบ้านเดียวทาวน์โฮมอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเงินที่กองอยู่แล้วมันก็มีปัญหาว่าผู้ซื้อเนี่ยอาจจะถูกการคุมเข้มเรื่องมาตรการทางด้านการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเขาก็ต้องพยายามดูแล้วสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นที่จริงการลดค่าธรรมเนียมในการโอนแอนอะไรพวกนี้ถ้าคิดเป็นเงินสำหรับยอด7ล้านเนี่ยนะก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเท่านั้นเองอาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องของสงครามกลางเมืองพม่าค่ะอาจารย์รู้ประวัติศาสตร์ของอันนี้ไหมมันจะกระทบกับไทยเราไหมคะโอ้โหเนี่ยอันนี้ต้องคุยยาวพี่ค่ะพม่าเนี่ยเขาไม่เหมือนกับเราพม่าเนี่ยเขามีปัญหาคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันพวกคชินพวกกะเหรี่ยงพวกไทยใหญ่พวกมอญพวกอารากันแล้วในพม่าเนี่ยแล้วก็คนพม่าคนพม่านี่มีประมาณ 60% ของสหภาพพม่าเนี่ยนะสาธารณรัฐสหภาพพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ย60% ที่เหลือเนี่ย 40% แล้วแต่ละที่เขาก็มีประวัติศาสตร์ที่จริงอ่ะเขาเคยร่วมต่อสู้กันมาเพื่อเอกราชสมัยที่เขาเป็นถูกอินเดียปกครองแต่ละคนเขาก็ต้องการจะเป็นรัฐเป็นสหพันธรัฐเหมือนเยอรมันอย่างเงี้ยคือให้อำนาจรัฐเขาแต่นี่รัฐบาลทหารเนี่ยของพม่าเนี่ยทัดมาดอเนี่ยกองทัพพม่าเขาเรียกทัดมาดอภาษาพม่าเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นมันก็มีเคยมีข้อตกลงกันแล้วก็มันก็เลเพราดพลาดก็ยังต่อสู้กันมันไม่ถึงกับเป็นสงครามกลางเมืองเพราะมันไม่ได้เป็นการรบสองฝ่ายมันเป็นหลายคนประกบกันกระทบกับไทยไหมโอ้กระทบที่เขาวิ่งเข้าวิ่งออกก็ต้องกระทบถึงนั่นสิอาจารย์ถ้าลาออกจากที่ทำงานตอนอายุ45เพื่อไปทำอาชีพอิสระเราจะต้องคงเงินเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าถอนออกมาหมดก่อนอายุ55ปีต้องเสียภาษีย้อนหลังด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แม่นนะไม่แม่นผมขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าได้เลยค่ะการเน้นปริมาณเรื่องของท่องเที่ยวนะคะเราควรเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่ากันคะอาจารย์คือใครๆเขาก็ต้องการคุณภาพแต่ว่าในโลกนี้บางทีมันมีทางเลือกไม่ต้องบางอย่างมันไม่มีทางเลือกค่ะคือเราอยากได้เงินเยอะก็ทั้งคือต้องเอาทั้งสองอย่างทั้งปริมาณทั้งคุณภาพเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายต้องการเงินเท่านั้นก็ต้องทั้งปริมาณทั้งคุณภาพผสมกันคุณภาพก็ดีแต่ว่าการเซอร์วิสก็อีกแบบปริมาณก็ดีก็เซอร์วิสอีกแบบนึงคุณไปเที่ยวเมืองจีนคุณก็รู้มีตั้งแต่แย่จนถึงดีมากราคาไม่เท่ากันใช่ไหมลักชัวรี่มันก็มีไล่ลงมันก็เหมือนคุณขึ้นเครื่องบินนั่งอีโคโนมี่ก็แบบนึงนั่งบิสเนสก็แบบนึงนั่งเฟิร์สคลาสก็แบบนึงมองอย่างความเข้าใจแต่ถามว่าเอาคนนั่งเฟิร์สคลาสทั้งลำมีใครได้นั่งไหมเรามันเป็นไปไม่ได้ ปัจจุบันมีการเพิ่มจำนวนสลากกินแบ่งเนี่ยจำนวนมากแต่ทำไมเขาไม่เพิ่มจำนวนผู้จำหน่ายคะเขาไม่ได้ห้ามนะ
ก็ไม่ได้ห้ามไอ้ที่คุณพูดถึงจำนวนเนี่ยคือคนที่ได้โควต้าได้โควต้าเขาไม่ได้ห้ามคุณไปขายเอาของนี่คือก็เขาไม่กระเถิบโควต้าเหรออาจารย์ไม่รู้ผมไม่ค่อยไม่ได้สนใจเพราะเมื่อก่อนนี่มันมีปัญหาค่ะซื้อราคา80บาทไม่ได้ค่ะพอไปใช้ไอ้สลากดิจิตอลซื้อได้ก็เงียบไปค่ะตอนนี้คงเป็นผู้ประกอบการอยากขายหวยมั้งเพราะไปซื้อจากเขามาขายต่ออีกทีเนี่ยมันแพงค่ะมันทำให้เป็นเช่นนั้นแหละนะคะขอบคุณสำหรับความรู้วันนี้ที่มอบให้นะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ